สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทิกเกอร์โชว์สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับพวกเรานะครับรายการทิกเกอร์โชว์กลับมาพร้อมกับความสดใสครับวันนี้คึกคืนครับทิกเกอร์ได้ของเล่นชิ้นใหม่เช่นเคยครับปืนกระบอกนี้นะครับมาใหม่เลยนะครับสีแดงสวยสะใจมากๆเลยหมุนให้รอบโอ้มีหลายสีด้วยแต่กระบอกที่เราได้มาทำการรีวิวนะครับจะเป็นสีแดงครับมีอะไรนะมีคู่มือด้วยใช่แล้วครับวิธีการใช้งานเขาใช้ยังไงเขาก็จะบอกนะครับวิธีการชักแล้วก็ใส่กระสุนตรงไหนนะครับอ่ะตอนนี้พร้อมจะแกะหรือยังครับและขอฝาก FC นะครับที่ชื่นชอบการรีวิวของเล่นประเภทนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้น้องทิกเกอร์ด้วยพร้อมหรือยังครับมาแกะไปพร้อมๆกันเลยครับออกมาแล้วเป็นไงทิกเกอร์สวยถูกใจไหมครับสวยครับสวยครับอ่ะตอนนี้ลองแกะออกมาดูสิครับมาทำการชักดูสิว่ามันจะขึ้นลำยากไหมแต่ทิกเกอร์จะสาธิตโอ้ขึ้นลำไม่ยากด้วยโอเคเป็นไงมีกระสุน6นัดมีกระสุนมาให้6นัดครับแล้วก็ปืนกระบอกนี้พิเศษตรงที่มันสามารถยิงกระสุนได้ทั้ง2แบบนั่นก็คือกระสุนเจลกับโฟมถูกต้องแล้วครับยิงได้ทั้งเจลแล้วก็ยิงได้ทั้งโฟมนะครับตรงนี้จะเป็นศูนย์หน้านะครับเอาไว้เล็งครับแล้วก็ที่ใส่กระสุนเม็ดเจลนะครับใส่ตรงนี้นะครับส่วนที่ใส่กระสุนโฟมใส่ตรงไหนครับทิกเกอร์ใส่ด้านหน้าครับถูกต้องแล้วครับใส่ไปที่ด้านหน้ากระบอกเลยครับแล้วในวันนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ทิกเกอร์ทำการทดสอบยิงด้วยใช้โดยการใช้กระสุนโฟมนะครับยิงไข่เราไม่ใช่ เป็นไข่ไดโนเสาร์สิจะมายิงอะไรไข่เราแล้วทิกเกอร์เดี๋ยวพ่อโอเล่ขอเวลาตั้งไข่ก่อนครับไม่ใช่ไข่ตัวเองนะไข่ไดโนเสาร์ครับเดี๋ยวมาเจอกันครับแม้จะโดนทิกเกอร์ยิงไข่ซะแล้วพร้อมไหมครับทิกเกอร์พร้อมครับโอเคขอกำลังใจจาก FC ครับเดี๋ยวมาดูทิกเกอร์จะยิงแม่นแค่ไหนครับยิงให้ติดเลยนะดูที่ไข่จะติดป่ะพร้อมแล้วยิงเลยครับไม่โดนเติมกระสุนครับนัดที่2ครับเดี๋ยวมาดูเล็งให้ดีครับโอ้ยติดหนึบเลยใช้ได้ฝีมือใช้ได้ต่อไปครับลูกต่อไปลูกที่3ครับเล็งดีๆครับมีสมาธิโอ้ยโดนครับโดนแต่ไม่ติดไข่ปืนกระบอกนี้ขึ้นลำง่ายนะครับไม่ถือว่าแข็งมากเพราะทิกเกอร์ขึ้นลำได้สบายนั่นติดอีกแล้วครับลูกนี้ก็ติดนะครับเป็นไงทิกเกอร์ความแม่นดีไหมสุดยอดครับแล้วก็ความแรงของปืนนะแรงไหมแรงครับนี่นะครับคือผลงานที่ทิกเกอร์นะครับยิงเมื่อสักครู่นี้นะครับยิง3นัดนะครับยิงทั้งหมด4นัดนะครับโดนเป้าทั้งหมด3แล้วก็ติด2นะครับฝีมือถือว่าไม่ธรรมดาครับทิกเกอร์สำหรับคลิปนี้นะครับพาวเล่และน้องทิกเกอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปรีวิวปืนแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามที่ช่องนี้ไว้นะครับข่าวดีนะครับในอีกไม่กี่วันนี้ปืนเนิร์ฟจะเดินทางมาถึงพวกเราแล้วนะครับชุดใหญ่ครับเดี๋ยวมาดูกันอย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะครับกลับมาพบกันใหม่ครับบ๊ายบายบ๊ายบาย